น่าตกใจตรงที่ว่าครับเดี๋ยวนี้เขาให้เลี้ยงหมาพิทบูลในคอนโดได้แล้วหรอไม่บางคอนโดตอนนี้อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แต่ว่าเขาจะมีข้อจำกัดนะว่าเลี้ยงตัวเล็กอะไรก็ว่ากันไปไม่อย่างนั้นเนี่ยเลี้ยงสัตว์เดี๋ยวเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตัวเบลเริ่มอย่างขึ้นมาจะมีตัวเล็กๆตัวน้อยแมวตัวน้อยหมาแบบตัวเล็กๆอย่างนี้น่ารักน่ารักได้แต่พิทบูลอ่ะผมว่าไม่ได้เพราะว่าเอาไงก็มันก็เป็นหมาที่น่ากลัวไม่น่ากลัวได้ยังไงคุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปนี้นะวงจรปิดผู้หญิงออกมาจากลิฟต์แล้วผู้ชายคนนี้กำลังจูงพิทบูลหมาคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนมันพุ่งไปเลยอ่ะแล้วโดนนะแล้วเธอเจ็บอ่ะดูสิโอ้ยเนี่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 ยเอาไงอ่ะแล้วมันแต่ผู้ชายคนนี้เขาไม่ควรเลี้ยงพิทบูลในคอนโดไม่หยุดดึงแทบไม่อยู่เลยนะหมาไม่หยุดแล้วดูเนี่ยบอกให้หยุดมันก็ไม่หยุดหมามันจะไปฟังได้ไงชั่วโมงนั้นถูกไหมใช่แล้วมันเหมือนกับพอมันเล็งแล้วอ่ะมันกะว่าเดี๋ยวจะขย้ำอีกรอบนึงคุณผู้ชมครับโอ้เหตุการณ์นี้ผมว่าใครเห็นก็ตกใจแล้วถ้าเกิดเป็นผมอยู่ในคอนโดนี้ผมไม่อยู่แล้วนะถึงไม่ผมกับหมาเนี่ยต้องไปสักตัวนึงอ่ะไม่นิติเขาต้องทำอะไรแล้วตอนเขาเลี้ยงนิติไม่รู้เหรอนิติบอกว่าไม่รู้แต่ชาวบ้านรู้คนไทยชั้นรู้เออปัญหาก็คือคอนโดแห่งนี้คุณผู้ชมครับคลิปนี้อยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาลงไว้แล้วนี่คือวันแรกไปดูอีกสักวันนึงวันต่อมามีคลิปเหมือนกันครับผู้หญิงคนเดิมเธอมากับเพื่อนครับมาแล้วเจอหมาทำไงไปหลบหลังเพื่อนโอ้ยไม่จากเขายังเอาออกมาเดินเล่นได้อีกเหรอนี่ไงคืออีหมาพันนี้มันต้องพาไปปล่อยพลังไงไม่แต่ว่าทางนิติหรือคอนโดก็ต้องดำเนินการแล้วล่ะมันจะปล่อยให้เกิดอย่างนี้ได้ไม่ได้นะคนอื่นเดือดร้อนใช่นะคนอื่นเดือดร้อนแล้วพิทบูลบางทีมันไม่ได้เลือกคนอะมันเจอใครมันก็ขย้ำได้แม้กระทั่งเจ้าของมันก็เหอะคุณผู้ชมครับครับทีนี้เนี่ยทางเพจอยากดังบอกว่าเอาจริงกลายเป็นว่าหมาเนี่ยแทนที่จะไปหลบคนคนต้องหลบหมานะเออแล้วเนี่ยนิติเพจบอกนิติไม่ทำงานเลยเหรอค่ะถามไปคำตอบที่ได้บอกไม่เคยเห็นเพิ่งเคยมาเห็นตอนนี้แหละเอาก็มีคลิปมา 2-3 คลิปแล้วนี่นี่ไงคนเลยบอกว่าเขาเลี้ยงมา2ปีแล้วจ้าโอ้ยเนี่ยแล้วนิติไม่เห็นจริงๆหรือคุณผู้ชมคอนโดนี้อนุญาตให้เลี้ยงหมาได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักตัวไม่เกิน10โลนะครับดูจากพิทบูลและสภาพมันเกินแน่นอนเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วแล้วก็ทางนิติเนี่ยลูกบ้านบอกไม่เห็นทำอะไรเลยสุดท้ายผู้เสียหายจะไปแจ้งความเอาผิดในเรื่องนี้ครับค่ะคืออันนี้ถ้าเกิดจะแจ้งความเนี่ยแน่นอนแหละเจ้าของสุนัขต้องโดนนิติบุคคลน่ะก็จะต้องโดนด้วยนะปล่อยปละเลยไหมล่ะละเลยอ่ะแล้วนี่ลองคิดภาพนะคะที่คนที่โดนน่ะเขาเป็นผู้ใหญ่นะแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กๆอ่ะใช่ไหมในคอนโดมิเนียมก็จะมีเด็กนี่มันล็อกแบบน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้บอกเลยไม่ใช่ความผิดหมาเป็นความผิดคนใช่เจ้าของเป็นความผิดเจ้าของนะฮะนี่ฮะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเลี้ยงพิทบูลพิทบูลต้องมีพื้นที่เลี้ยงแบบป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ยคอนโดอ่ะแล้วนี่เลี้ยงคอนโดอ่ะถูกไหมเออเลี้ยงปอมเลี้ยงอะไรน่ารักน่ารักเลี้ยงแมวไหมล่ะแมวน่ารักกว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วสัปดาห์ที่เราเพิ่งมีข่าวพิทบูลกัดเจ้าของอ่ะขย้ำตลอดขย้ำอ่ะเอาไม่ใช่ว่าหมาทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะถ้าเราจะเลี้ยงเขาเราต้องรู้ปฏิสัยเขาถูกไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้